รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์ครับช่วงข่าวสารยานยนต์ค่ำวันนี้นะครับเรานำรถซุปเปอร์คาร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฉลามมาให้ชมกันครับเริ่มจำหน่ายแล้วด้วยนะครับในประเทศไทยด้วยราคาคันละ31ล้านบาทเท่านั้นเองไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่19มิถุนายน2561ณโชว์รูมนิชคาร์สาขามอเตอร์เวย์กม.1บริษัทนิชคาร์กรุ๊ปจำกัดจัดงานแถลงข่าวเปิดการจำหน่ายสุดยอดซูเปอร์คาร์เจเนเรชั่นที่2ในตระกูลซูเปอร์ซีรีส์แมคลาเรน 720S คันแรกของประเทศไทยภายนอกโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของฉลามภายในห้องโดยสารหรูหรากว้างขวางสะดวกสบายด้วยวัสดุหนังแท้ชั้นเลิศและชิ้นส่วนอลูมิเนียมสอดรับกับอินเทอร์เฟซแสดงผลแมคลาเรนไดรเวอร์อินเทอร์เฟซรูปแบบใหม่ซึ่งมีทั้งจอแสดงผลแบบ Folding Driver Display และ Central Infotainment Screen McLaren 720S ใช้เครื่องยนต์ M480T รุ่นใหม่720แรงม้าราคาอยู่ที่ 31.9 ล้านบาทคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารการเปิดตัวยานยนต์ในประเทศไทยได้นะครับที่ www.autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับเต็มไปด้วยสาระน่ารู้ในโลกของยานยนต์นะครับตอนนี้จูนก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจมากมายเลยไปชมกันได้เลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะเทปนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ในงานสื่อสากล Family Rally ครั้งที่14ค่ะซึ่งปีนี้นะคะเขามีแนวคิดที่ว่า Rally ใจดีเพื่อเพื่อนสี่ขานั่นเองค่ะซึ่งปีนี้นะคะรับรองเลยค่ะว่าจะต้องมีทั้งความสุขความสนุกนะคะแล้วก็ลุ้นกันตัวโก่งอย่างแน่นอนค่ะซึ่งผู้เข้าแข่งขันนะคะจะต้องเดินทางค่ะไปตาม TC ต่างๆนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็ลงเวลาด้วยซึ่งตอนนี้นะคะพิธีการจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนเลยค่ะหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันตกแต่งรถแรลลี่ด้วยสติกเกอร์ของผู้สนับสนุนงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาเข้าสู่พิธีเปิดงานสื่อสากล Family Rally ครั้งที่14บนเส้นทางกรุงเทพถึงพัทยาโดยได้รับเกียรติจากขวัญชัยประภัทรพงศ์ประธานบริษัทสื่อสากลจำกัดและประธานจัดงานสื่อสากล Family Rally ครั้งที่14ตีธงปล่อยขบวนรถจำนวน160คันณลาน Active Square เมืองทองธานีโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่โรงแรม The Heritage พัทยาบีชรีสอร์ทค่ะ
และตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมรถแลลี่นะคะกำลังปล่อยตัวไปทีละคันทีละคันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงต้องขอตัวนะคะขึ้นรถประจำตำแหน่งค่ะเพื่อไปประจำอยู่ที่ TC แรกกันก่อนนะคะซึ่งปีนี้ค่ะรถของจูนนะคะได้รับการสนับสนุนนะคะจากบริษัท Ford Sales and Service ประเทศไทยจำกัดค่ะส่งรถคันนี้มานะคะนั่นก็คือ Ford Ranger Wildtrak นั่นเองค่ะเดี๋ยวจูนขอตัวก่อนนะคะระหว่างทางจากจุดสตาร์ทไป TC 1ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบคำถามพิเศษจำนวน10ข้อข้อละ2คะแนนพร้อมกับต้องเรียงภาพจากป้ายข้างทางให้ถูกต้องตามลำดับก่อนหลังจำนวน10ภาพภาพละ2คะแนนก่อนถึงTC 1ด้วยค่ะมาถึงจุดควบคุมเวลาTC แรกกันแล้วค่ะซึ่งTC นี้นะคะมาอยู่ที่ปั๊มปตท.แสนภูดาษนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันก็ทยอยกันเข้ามาแล้วค่ะซึ่งจะต้องมาเล่นเกมกันที่TC นี้นะคะนั่นก็คือให้ผู้เข้าแข่งขันนะคะเปิดแผ่นป้ายโลโก้ค่ะถ้าเกิดว่าเปิดออกมาแล้วนะคะเป็นเลขอะไรก็ให้เสียคะแนนตามนั้นไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่อยากเล่นต้องเสีย40คะแนนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีใครเสียคะแนนกันเท่าไหร่และมีใครไม่เล่นเกมนี้บ้างค่ะสวัสดีค่ะเลือกวัดดวงหรือว่าเลือกเสีย40คะแนนคะวัดดวงค่ะเสียไปเท่าไหร่คะลบ1อุ้ยลบ1เองน้อยมากเลยค่ะสู้ๆนะคะในTC ต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเล่นเกมวัดดวงไปแล้วหรือยังคะเล่นแล้วครับเสียคะแนนไปเท่าไหร่คะลบ15ลบ15นะคะทำไมถึงเลือกเล่นล่ะคะก็เสี่ยงดูครับลองเสี่ยงดูนะคะแล้วก็เสียไปลบ15แล้วนะคะเปิดแผ่นป้ายเล่นเกมวัดดวงหรือยังคะเปิดแล้วค่ะเสียไปกี่คะแนนคะลบ20ค่ะลบ20เลยนะคะคาดว่า TC ต่อไปนี่จะได้คะแนนลบอีกไหมคะไม่เอาแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวไปเจอกัน TC ต่อไปเลยดีกว่าค่ะหลังจากผู้เข้าแข่งขันลงเวลาและเล่นเกมวัดดวงกันไปเลยเรียบร้อยแล้วจะต้องเดินทางต่อจาก TC 1ไป TC 2โดยเส้นทางนี้จะต้องตามหา RC ที่แฝงอยู่ตามเสาไฟเสาป้ายหลังป้ายกระถางต้นไม้พื้นศาลาฝาท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำและผนังปูนสะพานลอยรวม12 RC เลยทีเดียวค่ะซึ่งกว่าจะหา RC เจอต้องวนรถกลับมาหา RC ใหม่กันอลหม่านน่าดูค่ะกว่าจะเดินทางมาถึงที่ TC 2นะคะเล่นเอาเหงื่อตกเลยค่ะเพราะว่า RC ปีนี้ยากมากๆเลยนะคะพอมาถึงจุดนี้ค่ะจุดนี้จะไม่มีเกมนะคะแต่เราจะต้องรับไปนี่ค่ะรับไปกิจกรรมไปแทนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระยะทางนะคะระหว่างไปที่ TC 3นั้นมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราตามขึ้นรถกันมาเลยดีกว่าค่ะหลังจากผู้เข้าแข่งขันลงเวลาที่ TC 2เรียบร้อยแล้วจะต้องเดินทางต่อเพื่อเติมคำจากป้ายข้างทางตามระดับจำนวน8ภาพภาพละ2คะแนนระหว่างทางต้องคอยจับตามองทุกป้ายที่ปรากฏอยู่ข้างทางให้ดีมิเช่นนั้นหากขับเร็วเกินไปอาจจะทำให้พลาดป้ายข้างทางที่ถูกกำหนดให้เติมคำไว้ได้ค่ะมาถึงที่ TC 3แล้วนะคะซึ่ง TC นี้มีกิจกรรมนะคะนั่นก็คือให้เราหมุนวงล้อค่ะถ้าเกิดว่าหมุนได้เลขอะไรนะคะให้เสียคะแนนไปตามนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะหมุนวงล้อหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสียไปกี่คะแนนคะนิดหน่อยค่ะตั้ง25เนี่ยกว่าจะถึง TC 4ตอนนี้รวมแล้วเท่าไหร่แล้วคะโอ้น่าจะได้เยอะค่ะปีนี้น่าจะถึง100นะคะเอาละค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะเมื่อสักครู่นี้หมุนแล้วเสียไปกี่คะแนนคะ23โอ้โหพอสมควรเลยนะคะเหลืออีกทีซีนึงค่ะจองลองบวยค่ะเราเล็งลองบวยต้องเป็นของเราคุณรู้แล้วยังคะแล้วครับได้ยังไงคะลบ30ครับลบ30เลยนะคะแล้วรวมกันแล้วลบนี่ติดลบไปเท่าไหร่แล้วคะน่าจะประมาณ60ได้แล้วครับ60แล้วคิดว่าแรลลี่ปีนี้จะได้ที่เท่าไหร่คะบวยครับเมื่อตะกูนี้ลองบวยอันนี้จองบวยนะคะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะระหว่างทางจาก TC 3ไป TC 4ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเรียงภาพจากป้ายข้างทางให้ถูกต้องตามลำดับก่อนหลังจำนวน8ภาพภาพละ2คะแนนบอกเลยว่าต้องมีขับเลยป้ายกันบ้างหนึ่งในนั้นก็คือจูนนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะจูนมาอยู่ที่ TC 4แล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่ง TC 4เนี้ยจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะคะที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้เล่นกันนะคะซึ่งเกมนี้นะคะเขาบอกว่าให้ผู้เข้าแข่งขันค่ะได้ทายนะคะว่ารถที่เห็นเนี่ยเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็ยี่ห้ออะไรค่ะก็คือภายใน30วินาทีเท่านั้นนะคะทายถูกในเวลาเท่าไหร่เนี่ยก็เอาไปเลยค่ะตัดคะแนนไปเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าทายผิดนี่นะคะโดนหักไปเลยค่ะ40คะแนนเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าค่ะว่ามีใครตอบถูกตอบผิดกันบ้างนะคะเกมนี้มีชื่อว่าทายถูกถือว่ารอดตกลงแล้วรอดไหมคะไม่รอดค่ะเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยก็นึกอยู่เหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะว่าตื่นเต้นพอดีกี้มีแบบนิดหน่อยอะเลยหรือกลัวเข้าไม่ทันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตื่นเต้นเพราะน้องๆเขาก็แบบเนาะยังไม่คุ้นเกมนี้ด้วยค่ะใครชื่อรถถ
ถูกรุ่นถูกรีถูกยี่ห้อไหมคะไม่ถูกค่ะแต่แรกบอกว่าเชฟโรเลตมันกลายเป็นมิตซูบิชิใช่ไหมประมาณนั้นค่ะเสียไปเลย40คะแนนยินดีด้วยค่ะนอกจากที่ผู้เข้าแข่งขันนะคะจะได้เล่นเกมที่ TCC แล้วนะคะคุณผู้ชมใกล้ๆกันนี้ค่ะก็ยังมีที่นี่เลยสุริยาแลนะคะซึ่งเป็นเหมือนสวรรค์ของคนที่รักของเล่นมือสองนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะโหน่าสนใจมากเพราะว่ามีของเล่นหลากหลายทีเดียวที่เรานะคะไม่เคยเห็นแล้วก็แบบว่าเป็นของหายากก็มีนะคะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าใครนะคะที่อยากจะมาก็มาได้เลยค่ะสุริยาแลอยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะและแล้วเราก็มาถึงจุดฟินิชของกิจกรรมสื่อสากลแฟมิลี่แรลลี่ครั้งที่14ณโรงแรม The Heritage พัทยาบีชรีสอร์ทไม่รู้ว่าผู้เข้าแข่งขันตอนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะเห็นบรรยากาศแล้วคงไม่ต้องบรรยายว่างานสื่อสากลแฟมิลี่แรลลี่ครั้งที่14สนุกขนาดไหนและคืนนี้ผลคะแนนต่างๆก็จะถูกรวบรวมและประกาศผลให้ทราบซึ่งสามารถติดตามผู้ชนะในรางวัลต่างๆกันได้ตามที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณรถยนต์ Ford Ranger Wildtrak ค่ะที่เอื้อเฟื้อยานพาหนะนะคะมาให้จูนแล้วก็ทีมงานนะคะได้ปฏิบัติหน้าที่กันตลอดกิจกรรมเลยค่ะและความสนุกแบบนี้นะคะจะกลับมาใหม่ในปีหน้ากับงานสื่อสากล Family Rally ครั้งที่15ค่ะสำหรับวันนี้จูนคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสำหรับช่วงค่ำเป็นบรรยากาศของงานเลี้ยงและการประกาศผลรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆพร้อมชมการแสดงของน้องหมาสุดน่ารักจากศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจำนวน3ตัวซึ่งสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างน่าเอ็นดูเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนและสมทบทุนอาหารให้กับน้องหมากว่า300ชีวิตอีกด้วยสมกับเป็นแรลลี่ใจดีเพื่อเพื่อนสี่ขาจริงๆค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าแข่งขันงานสื่อสากล Family Rally ในครั้งต่อไปสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทสื่อสากลจำกัดโทร02-641-8444เรือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนจับชีพจรสัปดาห์หน้านะครับเราจะนำเรื่องราวอะไรมานำเสนอกันอีกอย่าลืมติดตามคณะโตมี่ให้ได้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตเข้าสู่ช่วงเอ็กซเรย์ครับพูดถึงเรื่องของเกียร์อัตโนมัตินะครับมันอยู่คู่กับเรามาประมาณ20ปีแล้วนะฮะและเกียร์อัตโนมัติก็ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและถูกพัฒนาขึ้นหลายต่อหลายรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติปกติเกียร์อัตโนมัติ CVT หรือว่าเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเอ็กซเรย์กันถึงเรื่องของระบบการทำงานของเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่ไปชมกันได้เลยครับช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนเกียร์อัตโนมัตินะครับแบ่งตามรูปแบบการทำงานออกเป็น3กลุ่มได้แก่1เกียร์อัตโนมัติแบบดั้งเดิมที่แทนที่ระบบคลัชนะครับด้วยการใช้ Torque Converter ซึ่งทำงานด้วยการส่งกำลังผ่านของเหลวระบบนี้ครับถือเป็นมาตรฐานของเกียร์อัตโนมัติส่วนใหญ่มีความนุ่มนวลในการทำงานโดยเฉพาะที่ความเร็วต่ำจากการที่ไม่ต้องบรรจงควบคุมการตัดต่อกำลังให้นุ่มนวลเหมือนที่ต้องเหยียบคลัชเพียงยกเท้าขึ้นจากแป้นเบรกขณะที่ใส่เกียร์ในตำแหน่งดีรถก็พร้อมจะออกตัวไปช้าๆอย่างนุ่มนวลแต่มีการสูญเสียประสิทธิภาพในการถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังพื้นถนนอยู่บ้างนะครับในจังหวะที่กลไกการทำงานในTorque Converterยังไม่สมดุลโดยเฉพาะในช่วงอัตราเร่งเริ่มต้นระบบเกียร์ CVT หรือว่าเกียร์อัตราทดแปรผันต่อเนื่องเกียร์ชนิดนี้ใช้สายพานทำจากโลหะแผ่นเล็กๆเรียงซ้อนกันเชื่อมต่อเข้ากับคูเล่ทรงกรวยมีจุดเด่นที่สามารถหาตราทดเกียร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับช่วงแรงบิดและแรงม้าของรถได้ระยะหลังเป็นระบบเกียร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในกลุ่มรถขนาดเล็กรถขนาดกลางรวมถึงรถไฮบริดรุ่นต่างๆแต่ก็จะมีข้อด้อยในเรื่องของความสามารถในการรับแรงบิดของเครื่องยนต์ที่มีกำลังมากและคนจำนวนไม่น้อยก็ยังไม่ชินกับความรู้สึกที่ไม่มีจังหวะการเปลี่ยนอัตราทดเหมือนอย่างที่พวกเขาคุ้นเคยกันนะครับเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่นะครับมีชื่อเรียกหลายชื่อเช่นDCT ที่ย่อมาจาก Dual Clutch Transmission
ที่แปลตรงๆว่าระบบส่งกำลังแบบคลัชคู่ซึ่งเป็นชื่อสามัญทั่วไปนะครับซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในรถแข่ง Porsche 962ในทศวรรษที่80โดยบริษัท Borg Warner และอีกชื่อนึงก็คือ Power Shift นะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของเกียร์แบบคลัชคู่ของค่าย Ford ที่พัฒนาโดย Getrag นั่นเองนะครับเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่นะครับมีจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายกำลังได้เต็มอย่างมีประสิทธิภาพรับแรงบิดได้ดีและเปลี่ยนอัตราทดได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องเคล็ดลับของมันคือแม้มันจะเปลี่ยนอัตราทดได้เองนะครับแต่กลไกของมันก็คือเกียร์ธรรมดาที่ควบคุมการจับและจากของคลัชด้วยระบบเมคาทรอนิกส์หรือ Electro-Hydraulics นะครับซึ่งเป็นกลไกที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิกส์นั่นเองโดยในระบบนี้นะครับเฟืองเกียร์จะขบกันโดยตรงและแผ่นคลัชก็จับแน่นเหมือนกับในเกียร์ธรรมดาเป็นเหตุให้มันสามารถถ่ายทอดกำลังได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหลักการทำงานของเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่นะครับคล้ายกับเกียร์ธรรมดา2ชุดรวมอยู่ในเกียร์ลูกเดียวกันจากการมีกลไกคลัช2ชุดตามชื่อของมันครับโดยชุดแรกจะควบคุมตำแหน่งเกียร์คี่หรือว่าจังหวะเกียร์1 3 5และ7ส่วนอีกชุดคุมตำแหน่งเกียร์คู่หรือจังหวะเกียร์2 4และ6นั่นเองโดยตัวอย่างของเกียร์ DSG นะครับจะใช้ชุดคลัชซ้อนร่วมแกมกันนั่นเองโดยคลัชตัวนอกจะคุมตำแหน่งคี่และตัวในคุมตำแหน่งคู่ครับความรวดเร็วและต่อเนื่องของการทำงานของมันนะครับมาจากการคาดเดาของสมองกลจากรูปแบบการขับในช่วงเวลานั้นโดยจะคำนวณว่าเกียร์หรืออัตราทดต่อไปที่มันควรจะเปลี่ยนเนี่ยควรเป็นการเปลี่ยนขึ้นหรือลงยกตัวอย่างเช่นขณะกำลังออกตัวที่เกียร์1เนี่ยสมองกลได้สั่งงานให้กลไกผลักเฟืองเกียร์2ให้พร้อมส่งกำลังแต่การที่ชุดคลัชตำแหน่งคู่หรือคลัชตัวในยังไม่ได้จับรถของเรายังคงอยู่ในอัตราทดของเกียร์1อยู่เช่นเดิมเมื่อความเร็วเหมาะสมนะครับระบบก็จะสั่งงานให้ชุดคลัชตัวนอกเนี่ยตัดการส่งกำลังหรือจากซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ชุดคลัชตัวในจับเพื่อส่งกำลังต่อโดยทันทีในกระบวนการนี้นะครับอาจจะมีการเหลื่อมเวลากันบ้างแต่การทำงานในลักษณะนี้เครื่องยนต์เกือบจะสามารถส่งกำลังลงไปที่พื้นตลอดเวลาซึ่งการเปลี่ยนอัตราทดนี้นะครับว่ากันว่าใช้เวลาน้อยกว่า 0.1 วินาทีเทียบกับเกียร์ธรรมดาทั่วไปนะครับทุกครั้งที่เราเหยียบคลัชเข้าเกียร์นั่นคือเวลาที่เครื่องยนต์ไม่ได้ส่งกำลังไปยังล้อซึ่งทั่วไปจะใช้เวลาเกือบ1วินาทีเลยทีเดียวเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่นะครับมีอัตราเร่งดีจากการเปลี่ยนอัตราทดเกียร์ที่รวดเร็วแต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่ามันจะไร้ปัญหานะครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาว่ากันต่อในเรื่องของปัญหาแล้วก็อาการที่น่าเป็นห่วงนะครับในเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่แล้วก็จะมาเอ็กซเรย์กันครับว่าเราควรจะรับมือมันอย่างไรแต่ตอนนี้ครับขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคก่อนครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนเฮ้ยมันหยุดได้ด้วยหรอXC60 นี่มันแจ๋วจริงเลยปุ๊กปุ๊กไปได้แล้วรถชาร์จไฟเต็มแล้วไปลองรถกันได้แล้วไปอ๋อวันนี้ได้ลองคันนี้เลยเหรออืมเห็นแล้วอยากลองใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เพิ่งดูคลิปมาเลยสดๆร้อนๆอยากมากพี่ปิ๊กก็อยากรู้เหมือนกันว่าเนี่ยเจ้าระบบ City Safety ของเขาเนี่ยที่เขาบอกว่าเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินมีอะไรขวางหน้าเนี่ยนะ มันจะเบรกเองอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำงานยังไงนอกจากความปลอดภัยที่จัดมาเพียบแล้วเนี่ยนะยังมีเรื่องของความแรงและนี่ความประหยัดพี่ปิ๊กว่าเราไปดูเรื่องของการออกแบบภายนอกกันก่อนดีกว่าปุ๊กว่านะเห็นครั้งแรกเนี่ยก็รู้เลยว่า
ดีไซน์ของคันนี้เนี่ยนะถูกใจวัยรุ่นแน่นอนเพราะว่ามันออกแบบให้ดูสปอร์ตมากกว่า Volvo รุ่นก่อนๆเยอะเลยแล้วก็กระจังหน้าก็ยังคงความเป็น Volvo อยู่นะและนี่พี่บิ๊กดูไฟหน้ารูป T ตัวนอนที่เขาเรียกว่าคอนทอร์ซึ่งมันก็เท่ดีนะมาดูเส้นสายการออกแบบเซาะร่องประตูเนี่ยนะมันก็ดูแบบถูกใจวัยรุ่นนะเนี่ยพี่บิ๊กชอบเนี่ยนะล้ออัลลอยของเขาเนี่ยเป็นแบบสีทูโทนมันดูทันยุคทันสมัยไฟท้ายของเขาเนี่ยนะเป็นแบบแนวยาวลงมาแล้วก็ยาวจรดลงมาถึงครึ่งของฝาท้ายเลยมันทำให้ภาพรวมของรถรุ่นนี้มันดูทันสมัยขึ้นพี่ปิ๊กว่าเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าโอเคภายในนะพี่ปิ๊กเริ่มจากเบาะก่อนเลยนะเขาออกแบบได้ดีนะโอบกระชับแล้วก็ให้ความมั่นใจเวลาที่เราขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะไม่อยากจะบอกเลยความรู้สึกเหมือนนั่งรถสปอร์ตอะแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยเป็นแบบคริสตัลแบบใสแปลกดีแล้วถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นนี่ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ซึ่งเขาก็อยู่ในตำแหน่งที่แปลกดีนะมาอยู่ตรงนี้ถัดมาอีกนิดนึงก็เป็นไดรฟ์โหมดซึ่งสามารถเลือกได้4-5โหมดแล้วก็นี่พวงมาลัยเป็นแบบ R design เขาออกแบบได้ดีทีเดียวนะเวลาที่เราเข้าโค้งต่างๆเนี่ยมันให้ความมั่นใจดีเพราะมันกระชับมือพบว่าภายในของ XC60 คันนี้นะพี่ติ๊กมันดูเรียบแล้วก็หรูเพราะว่าบางคันนะปุ่มต่างๆเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยแต่ว่า XC60 คันนี้เนี่ยเขารวมปุ่มต่างๆเข้ามาในจอ9นิ้วจะพิจารณาปุ่มเหล่านี้บางทีนะเราจำเป็นต้องใช้งานขณะที่เรากำลังขับรถมันหาไม่เจอแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับแอร์เราก็ต้องเข้ามาหาไม่รู้จะหาตรงไหนเพราะว่าเรากำลังใช้สายตากับการขับขี่พิจารณาชุดลำโพงของเขา Power and Wilkinsซึ่งเขาให้มาแบบสุดอ่ะแล้วก็นี่เลยพี่ปิ๊กหลังคาแก้วซึ่งมันใหญ่มากแต่ว่ามันเปิดได้ครึ่งเดียวมันตรงนี้แหละพี่ปิ๊กนั่งมาสักพักเนี่ยนะเมื่อกี้แบบมันวุ๊บแป๊บนึงมันก็วุ๊บอย่างเงี้ยอธิบายให้ฟังหนึ่งดีว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอะแรงมากเลยอะจุดเด่นของรถคันนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเครื่องยนต์ของเขาเลยเพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์ Twin Engine 4สูบ2ลิตรแล้วก็มาพร้อมกับเทอร์โบซุปเปอร์ชาร์จแถมยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยช่วยเสริมแรงอีกด้วยทำให้ทั้งระบบเนี่ยรถคันนี้มีแรงม้ารวมถึง407แรงม้าเลยทีเดียวเขามาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็เกียร์อัตโนมัติเนี่ย8จังหวะซึ่งมีข้อดีก็คือว่ามีความราบเรียบเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์แทบจะไม่รู้สึกเลยผลทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้นะ0ถึง100ของรถคันนี้ทำได้เพียง 6.3 วินาทีเท่านั้นเองไม่มีใครเทียบเท่าเลยในรถ SUV ที่เราเคยทำมาส่วนอัตราเร่งยืดหยุ่นนะเร่งแซงขณะที่ใช้งานในเมืองเนี่ย 60-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้เนี่ยทำได้ภายในเวลาเพียงแค่ 3.4 วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็ขนาดเดียวกันเวลาที่เราทำความเร็วเร่งแซงที่ความเร็วสูงขึ้น 80-120 เนี่ยเพียงแค่ 3.7 วินาทีเท่านั้นเองเออพี่ปิ๊กแล้วคันนี้เขามีปลั๊กชาร์จไฟที่เราสามารถชาร์จจากไฟบ้านใช่ไหมใช่โหนี่ความประหยัดก็ไม่ต้องห่วงหายห่วงเพราะว่ารถคันนี้เวลาที่ชาร์จเต็มเนี่ยสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยได้ถึง40กว่ากิโลเลยข้อมูลจากผู้ผลิตที่แจ้งมาเนี่ยก็บอกว่ารถคันนี้เนี่ยปล่อยไอเสียตามเพียงแค่50กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเนี่ยอยู่ราวๆ18กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ทำได้ดีทีเดียวระบบเบรกของรถคันนี้เนี่ยเราทำทดสอบที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยนะรถคันนี้เขาหยุดได้ในระยะทางเพียงแค่ 39.9 เมตรเท่านั้นเองถ้าเราเทียบเป็นแรง G เนี่ยก็อยู่ที่ 0.99 G Volvo อ่ะเขาเด่นเรื่องความปลอดภัยมานานมากแล้วเนาะว่าแต่คันนี้เนี่ยเขาจัดอะไรมาให้บ้างอ่ะเอาเด่นๆเลยนะตัวนี้ Steering Support อันแรกก็คือว่า City Safetyหมายความว่าเวลาที่เราวิ่งอยู่เนี่ยนะแล้วมีรถมาตัดหน้าขวางหน้ากระทันหันเนี่ยรถก็จะพยายามเบรกอัตโนมัติแต่ว่าถ้าคำนวณแล้วเบรกไม่ทันแน่มันก็พยายามหักหลบให้ด้วย อันนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยที่ Volvo ก็พัฒนาขึ้นใหม่ล่าสุดเลยอันที่สองก็คือว่าตัวเจ้าเลนดีพาร์เจอร์หมายความว่าเวลาที่เราขับอยู่ทางไกลทางตรงๆเนี่ยแล้วเราก็เผลอเลยไปข้ามไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วระบบตรวจจับรถที่สวนมานะถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะที่อันตรายมันก็จะหมุนพวงมาลัยหันกลับไปให้เราอยู่ในเลนปกติของเราเอง
อันที่3นี่ก็พิเศษเลยทีเดียวคือเวลาที่เราวิ่งอยู่นะกำลังทำความเร็วจะแซงคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวรอเรียบร้อยปรากฏว่ามีรถคันข้างหลังเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วระบบก็จะตรวจเจอแล้วก็หมุนพวงมาลัยกลับให้เราเองโดยที่หลีกเลี่ยงการชนทั้ง3ระบบเนี่ยก็ทำให้ Volvo เนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของระบบความปลอดภัยทดสอบทุกหัวข้อและปุ๊กให้คะแนน XC60 คันนี้เท่าไหร่เกือบเต็มแล้วพี่บิ๊กดีไซน์ภายนอกภายในพวกชอบนะเพราะว่ามันดูทันสมัยโดยเฉพาะภายในเนี่ยมันจะดูเรียบหรูอย่างที่พวกบอกตอนต้นเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆในจอ9นิ้วของเขาเนี่ยมันก็ใช้ง่ายแล้วก็ที่เก็บของข้างหลังเนี่ยมันลึกทำให้มีพื้นที่เก็บของได้มากขึ้นที่พี่ปิ๊กชอบนะรถคันนี้นะความแรงมาดับหนึ่งเลยแถมมีความประหยัดอยู่ในตัวด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเสียบปลั๊กชาร์จช่วงที่เป็น EV เนี่ยแทบไม่ใช้น้ำมันเลยราคาที่เขาตั้งไว้กับสิ่งที่เขาให้พี่ปิ๊กว่าคุ้มเหลือคุ้มเลยแต่ยังไงก็ตามนะคะการทดสอบของเรา2คนเนี่ยก็เป็นเพียงข้อมูลในการช่วยตัดสินใจเท่านั้นนะคะหากอยากรู้นะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะเข้ากับคุณจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องหาเวลาไปลองครับถูกต้องค่ะเหมือนอย่างที่เราเนี่ยกำลังจะลอง Safety Safety เนี่ยระบบความปลอดภัยของเขาอะว่าเขาจะหยุดเองอัตโนมัติไหมเวลาที่มีคนยืนขวางเนี่ยใครอะจะให้น้องไปยืนขวางรถเพื่อจะทดสอบระบบนี้แล้วถ้าระบบมันไม่ทำงานมันทำยังไงเอ้ยไม่ต้องเป็นกังวลเดี๋ยวมีตัวแทนเหรอเออเดี๋ยวหาตัวแทนให้หาเรื่องให้ขาหักให้น้องเนาะเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้งสองท่านก็พร้อมอยู่แล้วครับพร้อมกับข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์ทั้งจากในและต่างประเทศอย่ารอช้าเลยไปฟังกันดีกว่าครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า 4 wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์นี้ก็ได้เวลามาสรุปยอดขายยอดส่งออกยอดผลิตรถยนต์ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาครบ6เดือนแล้วครบ6เดือนแล้วแล้วก็โอ้โหตัวเลขน่าสนใจทีเดียวนะครับเรียกว่าน่าตื่นเต้นเลยก็ว่าได้นะครับครับก็แน่นอนครับเป็นการเปิดเผยจากรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุรพงษ์เฮียโป่งเฮียโป่งของเราเนี่ยนะครับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเอาจำนวนผลิตเอาอะไรก่อนยอดการผลิตก่อนเดือนมิถุนายน 188,970 คันนะครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ย 7.7% นี่ทั้งปีใช่ไหมจากมกราถึงไม่ใช่อันนี้มิถุนาเดือนเดียวเดือนเดียวทีนี้มกราถึงมิถุนา6เดือนเนี่ยผลิตไปทั้งสิ้น 1,056,569 คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน6เดือนแรกของปีก่อนเนี่ย 11.1% นะครับอันนี้ก็ทำให้เขาเตรียมจะปรับเป้านะครับยอดผลิตรถยนต์ในประเทศจาก 900,000 คันเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 905,000 หรือ 908,000 แล้วก็ตั้งเป้าไว้ทีแรก 900,000 ใช่ตอนนี้คือเพิ่มเป็น 905,000 ถึง 908,000 ใช่ไหมทีนี้ยอดผลิตเพื่อส่งออกก็เพิ่มขึ้นเป็น 1.12 ล้านคัน 1,120,000 คันจากเดิมเนี่ย 1,100,000 คันก็เพิ่มนิดก็เพิ่ม 20,000 แต่ก็ยังดีก็ยังเพิ่มอ่ะก็เพิ่มเลยโลกเขาตกทั้งโลกอ่ะของเรามีเพิ่มยอดขายนี่น่าสนใจทีเดียวนะครับมาดูยอดขายในยอดขายในประเทศนะครับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 87,854 คันโอ้โหเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันคือมิถุนายนปีก่อนเนี่ย 25.9%โอ้โหอะไรจะขนาดเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาของปีนี้3.4%ครับทีนี้ยอดขาย6เดือนแรกเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยขายไปแล้ว 489,118 คันนะครับครับเพิ่มขึ้นจาก6เดือนแรกของปีก่อนเนี่ย 19.3% โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคือทีแรกเลยหวังว่าเพิ่มเนี่ยเลขตัวเดียวก็ไปปลายเลขตัวเดียว 8% 10% นี่ก็ดีใจแล้วหรูแล้ว
โอ้โหนี่สุดหรูเลยเนี่ยใช่เดือนที่ผมยังจำได้ว่าพอรวมเดือนแรกถึงเดือน5เนี่ยมันโต 18% ใครๆก็บอกโอ้โหอะไรกันนี่ขึ้นมาเป็น19กว่าแล้วจะ20แล้วอ่ะโอ้ยขนลุกเลยดีใช่ไหมดีสิขนลุกดีนะดีสินะครับยอดขายจบไปยอดผลิตจบไปไปดูยอดส่งออกนะครับเดือนมิถุนายนส่งออกไป 95,284 คันเพิ่มขึ้นจากมิถุนายนปีก่อนเนี่ย 2.3% หรือประมาณ 2.4% นะครับครับตลาดโตเกือบหมดยกเว้นออสเตรเลียกับตลาดยุโรปนะครับที่โตมากก็คือตะวันออกกลางเพราะว่าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับเดือนมิถุนาเดือนมกราถึงมิถุนาเนี่ยมูลค่าการส่งออกทั้งหมดเนี่ยส่งออกทั้งรถยนต์ทั้งเครื่องยนต์อะไรชิ้นส่วนต่างๆเนี่ย 4.29 แสนล้านบาทโอ้โหเขาอ่านยังไงเนี่ย 429,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3% นิดๆครับนี่ก็คือน่าชื่นใจสรุปครึ่งปีแรกของตลาดรถยนต์ครับน่าชื่นใจอุตสาหกรรมรถยนต์ใช่คืออุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นที่คาดหวังของประเทศอยู่แล้วนะครับว่ามันจะโตแต่ครั้งนี้มันถูกฉุดเอาไว้เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยถูกฉุดเอาไว้รั้งเอาไว้นานทีเดียวประมาณ 5-6 ปีด้วยนโยบายที่ไปส่งเสริมให้รถคันแรกนี่แหละพูดซะหน่อยพูดซะหน่อยคือยังไงมันต้องพูดนะไอการทำอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการเหมือนเอาไอความต้องการเอามากองพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วมันโตปีเดียวครับโตขึ้นมาปั๊บ 7-80% แล้วก็ร่วงค่อยๆร่วงลงไปซึ่งแบบนี้เนี่ยไม่ดีแต่อย่างนี้น่ะดีครับคือโตทีละนิดบริษัทรถยนต์เขาบอกเขาพอใจแล้วถ้าโตเนี่ยแค่ปลายไอเลขตัวเดียวเนี่ย 8% 9% นี่พอใจเอาแล้วนะความจริงเออแล้วปีที่แล้วมันโตตั้ง 12-13% พอปีนี้มาเอาละ6เดือนแรกเข้าไป 19% แล้วผมว่าเขาพอใจคาดการณ์หน่อยคือเท่าที่ดูเนี่ยไอ้ครึ่งหลังแน่นอนต้องดีกว่าครึ่งแรกอยู่แล้วดีกว่าอีกใช่ไหมดีกว่าอีกแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันจะสรุปจบที่ประมาณอย่างที่เขาบอกเนี่ยใกล้ๆล้านอ่ะ900,000กว่าทีแรกตั้งไว้900,000ตอนนี้ปรับเป็น95หรือ98ผมก็ยังเชื่อว่าอยู่แถวๆเนี่ย95 96เนี่ยแหละก็เอ้าขอให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะวงการมันจะได้อย่างน้อยมันจะมีวงการยานยนต์ที่มันเรียกว่าอย่างคึกคักเป็นที่พึ่งได้แล้วส่งออกดูดิเห็นไหมกี่แสนล้าน400,000กว่าล้านเออเนี่ยนะเงินเข้าประเทศเท่าไหร่ครับแต่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้เรื่องของยานยนต์เนี่ยช่วยหน่อยนะครับหลายกระทรวงที่ดูแลอยู่เนี่ยครับช่วยทำอะไรที่มันเข้ากันได้หน่อย ข่าวออกมากระทรวงการคลังศูนย์การกรประมูลรถเอารถมาจดทะเบียนจดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงที่จะนั่งคุยกันแล้วก็รวมพลังเป็นหนึ่งเหมือนตอนไปช่วยหมูป่าทำให้เป็นหนึ่งเดียววงการนี้มันจะได้ราบรื่นไงครับไม่งั้นตอนนี้ไปประมูลรถใครอยากประมูลล่ะประมูลมาแล้วจดทะเบียนไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยผมว่าทำอะไรให้มันสมานสามัคคีกันมากกว่านี้หน่อยใช่หมูป่าโมเดลเออมันต้องได้ทุกองค์การใช่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 ไปดูอันนี้ก็เกี่ยวกับหมูป่าเหมือนกันนะเทสลาเอลอนมัสนะครับเรียกว่าก็มาเกี่ยวมาเมืองไทยด้วยไปเที่ยวถ้ำด้วยใช่เอาเรือดำน้ำมาให้ด้วยอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าที่บริษัทเขาเองกลับมีการปรับลดพนักงาน 9% นะครับเป็นข่าวมานะครับบอกว่าเหตุผลก็คือมีคือก็โตเร็วเขาบอกก็โตเร็วแล้วก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยซ้ำซ้อนกันเกิดเยอะกันไปตอนนี้คนเยอะเกินไปซ้ำซ้อนกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้ก็เลยจะต้องเลย์ออฟออกไปประมาณอย่างที่ว่าคือ 9% ของเขาเท่ากับประมาณ 4,000 คนโอ้โหเยอะไหมเป็นการลดต้นทุนนะครับก็เป็นพนักงานเงินเดือนเท่านั้นนะครับและที่สำคัญเนี่ยเขาเน้นว่ามันไม่เกี่ยวข้องเป็นพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตเพราะฉะนั้นคนที่จองโมเดล3เอาไว้เนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะได้ลดช้าคือมันช้าอยู่แล้วจะไม่ช้าไปกว่านี้นะครับการลดพนักงานเนี่ยก็เทสลาอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้มีการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นและลดกระบวนการดำเนินงานที่ล่าช้าลงไปนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าพนักงานที่ถูกเลย์ออฟเนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนมหาศาลนะครับว่างั้นนะแล้วก็ได้รับหุ้นของ Tesla เป็นการชดเชยด้วยอ๋อก็คือตีมูลค่าหุ้นเป็นค่าชดเชยซึ่งอันนี้ในสายตาอีลอนมัสก์คือมหาศาลไง
เพราะหุ้นเขาเนี่ยเขามีคนอยากได้เยอะดีนะใช่ไหมเพราะนั้นพนักงานที่ออกไปก็คือเอาหุ้นให้ครับก็ดีนะมันก็ยังมีความผูกพันกันอยู่ใช่ไหมมีอะไรก็อาจจะโทรศัพท์ปรึกษางานกันได้แต่ก็อย่างว่าครับอีลอนมัสก์นี่ความจริงถ้าเขาใช้ความเป็นอัจฉริยะของเขาเนี่ยตอนนี้เขาใช้ในทางวิทยาศาสตร์คือโอ้โหไปก้าวหน้ามากเลยไอ้ยานที่เขาส่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งกลับมาใหม่ได้นะโอ้โหมันประหยัดเงินเท่าไหร่ไม่รู้นะ SpaceX เออ SpaceX เนี่ยครับอันนี้ถ้าเขาใช้ความเป็นอัจฉริยะเขาเนี่ยทางด้านการเงินด้วยนะครับผมว่าจะไปได้ประเสริฐมากเลยคือเวลาคนที่เก่งมากๆเนี่ยเวลาใช้เงินเนี่ยพูดกันตรงๆมือจะเติบเนี่ยครับเนี่ยพูดได้ยังไงบอกนี่ต้องมาลด 9% เพราะว่าคนมันงานซ้ำกันแล้วตอนรับเข้ามาตอนแรกไม่ได้คิดเหรอใช่ไหมกำลังเพลินกำลังเพลินก็นี่ไงเพราะนั้นถ้าเขาใช้ความเป็นอัจฉริยะเนี่ยสมองสองข้างใช้ให้เท่ากันได้เนี่ยโอ้โหควรจะมีอัจฉริยะด้านการเงินด้วยใช่แล้วก็ด้านการพูดอีกสักนิดนึงก็จะดีใช่ด้านการพูดเนี่ยจริงๆนะความปากจัดเนี่ยนะก็ควรจะลดลงบ้างเป็นเรื่องหลายครั้งเลยนะใช่ครับใช่ครับเอาเลยอย่าพูดมากเดี๋ยวเขาฟ้องเราโอเคโอเคไปดูที่อินเดียมั่งจำได้ไหมมีรถถูกที่สุดในโลกอินเดียผลิตออกมาเขาเรียกว่ารถนาโนนาโนเคยมาโชว์มีใช่ไหมเขาเคยมาทำสำรวจในบ้านเรานะครับนาโนคือทาทาใช่ใช่ทาทาใช่ทาทาเคยเอารถนาโนเนี่ยมาทำสำรวจนาโนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดราคาขายตอนแรกเนี่ยตั้งมา 80,000 บาทแต่ว่าเขาลดหลายอย่างในรถนะไม่มีกระจกมองข้างไม่มีอะไรด้วยแล้วอย่างเช่นที่ปัดน้ำฝนหรืออันเดียวก็คือข้างคนขับส่วนคนนั่งเนี่ยเขาบอกไม่จำเป็นต้องใช้อย่างนี้เป็นต้นพอเขามาทำสำรวจในบ้านเราเนี่ยปรากฏว่าคนไทยบอกว่าไม่สนหรอกไอ้เงิน 80,000 เนี่ยขึ้นไปเป็น 200,000 ก็ได้แต่ขอครบหน่อยแล้วก็มีความปลอดภัยมีหลายอย่างความสะดวกสบายอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นนี่คือคนไทยคนไทยนี่ชอบอะไรที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบนะแต่ว่าราคาก็อย่าแพงนักแต่อันนี้ถูกเกินไปคนไทยบอกครับไอ้ 80,000 ไม่สนเลยเนี่ยแล้วทำไงมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือก็นึกว่าจะขายดีในอินเดียปรากฏว่าปีที่แล้วผลิตมาพอสมควรแต่ปีนี้เนี่ยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผลิตคันเดียวเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าจะเลิกทำแล้วนะครับครับออกมาตั้งแต่ปี08แต่ว่ายอดขายในอินเดียปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็กลายเป็นบทเรียนให้ค่ายรถต่างๆที่จะทำตลาดในอินเดียเนี่ยให้ตระหนักเลยว่าถึงจะลดต้นทุนเพื่อให้มันหรือขายราคาถูกแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เพียงพอถ้าคุณภาพไม่ได้นะครับครับก็คนอินเดียก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่รสนิยมไม่ดีรสนิยมดีราคาก็บอกแล้วไงไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดใช่ไหมก็ไม่ได้ความนิยมจบเรียบร้อยนะครับแล้วตลาดอินเดียก็กำลังเติบโตนะครับมีรถส่วนบุคคลเนี่ยโตขึ้น 38% นะครับเดือนในเดือนมิถุนายนรถเพื่อการพาณิชย์โตขึ้น 42% โอ้ซึ่งนาโนก็ไม่ได้อยู่ในนั้นก็ต้องบาย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 เซบายบายเขาจะเลิกผลิตเมื่อไหร่นะปีหน้าปีนี้ละมั้งปีนี้ละปีนี้เดือนมิถุนายนผลิตไปคันเดียวอ้าวละก็บายบายกันไปยี่ห้อหนึ่งไม่ใช่ยี่ห้อรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งนะคาถานาโนใครที่คิดจะขับรถ 7-8 หมื่นก็เลิกฝันนะครับครับไม่มีแน่นอนนะครับไปดูฟอร์ดครับฟอร์ดเขาพัฒนาระบบป้องกันการเปลี่ยนเลนหากมีมอเตอร์ไซค์ฉลาดอยู่เมืองไทยมานานน่าจะคิดที่เมืองไทยคือมันเป็นสิทธิบัตรใหม่ของเขาเลยเนี่ยมีระบบตรวจครับการที่มอเตอร์ไซค์จะแทรกเลนขึ้นมาโดยใช้เซ็นเซอร์หลายอย่างนะครับทั้งราดาร์ไลดาร์โซน่ากล้องอะไรใช้หมดอ่ะคือเพื่อตัดสินใจว่าหากมีมอเตอร์ไซค์แทรกเลนขึ้นมาจากด้านท้ายนะรถก็จะสามารถระวังอุบัติเหตุจากการชนได้โดยเขาบอกว่ารถนี้ไอ้ระบบนี้จะไปอยู่ในรถขับขี่อัตโนมัติก่อนแต่จริงๆก็มาใส่รถปกติได้เป็นระบบที่สามารถใช้ได้นะครับระบบจะเน้นเฉพาะบริเวณช่องว่างระหว่างเลนนะครับและตรวจจับเมื่อมีบางสิ่งใกล้เข้ามาในบริเวณช่องว่างระหว่างเลนก็คือตรงกลางตรงกลางนะครับนะครับแล้วก็ข้อมูลก็จะแสดงแบบสเกลเป็นระดับต่างๆเนี่ยสเกลสีเทาถ้ามอเตอร์ไซค์แทรกขึ้นมาก็มันก็จะใหญ่ขึ้นอ่ะใกล้ขึ้นก็สเกลมันจะใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้พอตรวจสอบพบแล้วนี่ก็ขึ้นอยู่กับรถคันนั้นน่ะว่ามีระบบอะไรอยู่บ้างนะครับมันอาจจะรถคันนั้นอาจจะเบรกให้อาจจะป้องกันการเปลี่ยนเลน
ลดความเร็วหรือเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวให้ก่อนเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่รถคันนั้นที่จะมีระบบครับที่จะต่อเนื่องยังไงก็อย่างว่าความจริงเรื่องนี้อย่างที่คุณสยศว่านะเอามาใช้กับรถธรรมดานี่น่าจะดีเพราะบ้านเราเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องโดยเฉพาะบ้านเราแล้วผมยังไม่แน่ใจว่าเขามีไหมไอ้ระบบไอ้ป้องกันรถมอเตอร์ไซค์สวนไอ้ขี่สวนขี่สวนเนี่ยเออคือปกติเนี่ยสวนเลนไหมสวนเลนใช่ถ้ามันเป็นเรดาร์ที่จับเนี่ยนะมันจะต้องบอกว่าบ้านแน่ๆเพราะไอ้ความเร็วของการสวนกับการที่รถเราวิ่งทางนี้มันกลายเป็นความเร็วเพิ่มขึ้นไม่รู้กี่เท่าตัวเลยมันก็ต้องบอกว่านี่ผิดแน่ๆไม่ใช่รถหรอกแต่มันคือรถสวนหรือมอเตอร์ไซค์สวนเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องไปจับให้ได้แล้วบอกว่าไอ้นี่คืออันตรายหรือว่ายังไงก็ตามแจ้งไปถ่ายรูปเลยกทอะไรให้ตำรวจไปจับซะอะไรแบบนี้นะนี่น่าจะมีแบบนี้เลยถ้ามาใช้เมืองไทยแล้วมีสัญญาณเตือนได้ไหมคุณดังตลอดมันดังตลอดนะเดี๋ยวไอ้นี่มาเดี๋ยวไอ้นั่นมานะโหมันเหนื่อยไม่เป็นอันขับกันเลยครับไปดูเรื่องของ Uber บ้างนะครับ Uber ก็มีสิทธิบัตรใหม่บอกว่าเป็นแอปที่เลือกประเมินเส้นทางให้ด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยคือเลือกเส้นทางที่เร็วที่สุดประมาณนั้นครับแต่นี้จะเลือกเส้นทางนอกจากเร็วแล้วยังเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยด้วยโดยเขาเอาสถิติอาชญากรรมนะครับครับเรื่องฐานข้อมูลต่างๆในเรื่องอุบัติเรื่องการอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งข้อความตามโซเชียลมีเดียรายงานตามสื่อเอามาร่วมกันพิจารณาหาเส้นทางที่ปลอดภัยแล้วก็เส้นทางที่ควรจะหลีกเลี่ยงโอ้ครับนะครับแล้วก็ดูเรื่องแสงสว่างโอ้โหสภาพถนนอะไรรวมทุกอย่างเลยหลายอย่างเลยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ที่เรียกใช้รถ Uber นะครับครับในเรื่องของผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะถูกนำมาประเมินด้วยนะครับคือประเมินผู้ขับขี่ที่ถ้าไม่เลือกใช้เส้นทางที่บอกว่าปลอดภัยเนี่ยครับก็อาจจะมีปัญหาอาจมีปัญหานะครับแล้วก็อาจจะได้รับค่าขับรถก็เรื่องรายได้เนี่ยจะมีปัญหาถ้าผู้ขับขี่ไม่เลือกใช้ระบบดังกล่าวระบบเนี่ยครับคือเหมือนขู่บังคับไม่ใช้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนแต่ว่าเขาก็บอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้เช่นไม่รู้เส้นทางไม่ปลอดภัยแต่ว่าใส่ข้อมูลทำข่าวทำอะไรมันรู้สึกว่าอันนี้ปลอดภัยแล้วก็ไปเจอเข้าเตรียมรออยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับคือความจริง Uber เนี่ยทำได้เพราะ Uber เนี่ยเป็นคล้ายๆเหมือนรถรับจ้างแต่ว่าไอ้ Google Map ตอนนี้ขอโทษที่เอ่ยนามครับ Google Map เนี่ยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาก็จะพยายามหาไอ้เส้นทางที่มันไปถึงเร็วที่สุดให้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับอันนี้พอบางทีเนี่ยเส้นทางที่เขาหาเนี่ยมันต้องเข้าไปลุยไอ้ถนนขรุขระเนี่ยแล้วบางทีรถที่เราเอาไปเนี่ยมันเป็นรถที่มันไม่พร้อมที่จะลุยโอ้โหบางทีมันเช็ดเหงื่อเลยออกมาได้ดิเช็ดเหงื่อเลยคือเชื่อมากก็ไม่ได้นะคือเร็วที่สุดเขาไม่สนใจว่ามันเป็นเส้นทางอะไรใกล้ๆอย่างนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็น Uber เขาจะไม่ใช่ไหมไอ้เส้นนี้เขาดูแล้วมันขรุขระเขาบอกไอ้ยังไงอย่าเข้าไปแต่ของนั่นก็คือว่าเส้นนี้เร็วไปถึงตามเวลาที่คุณตั้งไว้ก่อน5นาทีด้วยซ้ำก็ผมเคยใช้เลยขับไปทางจังหวัดเนี่ยมันเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยสองข้างทางเป็นเปี่ยวมากแล้วก็ซอกถนนแล้วมันต้องไปอะไรต่างๆเข้าไปคนก็มองมายังไงมาทำไมรู้มาทางปูเกิลแต่บางทีเขาก็เก่งนะไปทางธรรมดาติดมากใช่ไหมเขาให้ไปอ้อมคือไกลหน่อยแต่ว่าไปสะดวกเลยอย่างไปทางธรรมดาเขาบอกว่าใช้เวลา35นาทีแต่ถ้าไปไอ้ทางที่เขาแนะนำเนี่ยเหลือ17นาทีบางทีต้องเชื่อแล้วก็บางทีมันเร็วกว่าจริงๆเร็วกว่าจริงๆก็นี่แหละก็มีดีมีเสียนะของทุกอย่างลองดูแล้วกันครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเราหรืออยากเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับให้ติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์แล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ง่ายมากคุณผู้ชมมาจากช่วงเอ็กซเรย์ครับคำถามมีอยู่ว่าเกียร์อัตโนมัติในโลกนี้ในปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้มีทั้งหมดแล้วกี่แบบครับ
ทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาเลยนะครับที่ www.facebook.com/kanatomi รวมถึงต้องทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับคือต้องบอกเรามาด้วยว่าคุณชอบดูรายการ Kanatomi ช่วงไหนมากที่สุดคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามถูกและทำตามกติกาอย่างครบถ้วนภายในเที่ยงคืนคืนนี้นะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและ Kanatomi ได้ใหม่ทุกค่ำวันเสาร์ 1:00 น.ทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ